ดกเรื่องหนึ่งชื่อว่าลุทธเสนชาดกจากคัมภีร์มัญญาสชาดกซึ่งเป็นหมวดชาดกนอกนิบาตคณะผู้วิจัยได้ศึกษาบทความในตอนสนามชนไก่และอุบายนางสาวทีเป็นเรื่องราวของลุทธเสนที่ได้รับคำสั่งให้นำไก่มาดีกับคณะราชทูตและเรื่องราวของนางสาวทีที่แกล้งปวดท้องของอุบายให้ลุทธเสนไปนำมะม่วงหนาวมะนาวโขมาผสมเป็นน้ำกระใสเพื่อรักษาอาการป่วยมีการพัฒนารูปแบบการชนไก่โดยใช้คนแสดงสวมบทบาทในการเป็นไก่แทนการใช้ไก่จริงเหมือนในอดีตและมีการลดทอนบางช่วงบางตอนของบทละครให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยขาเพลงThank you.
พูดไก่ของเราเนี่ยพร้อมที่จะท้าพนันตีกับท่านแล้วนะแล้วไก่ของท่านล่ะพร้อมหรือยังนี่ไงไก่ของข้าก็พร้อมที่จะตีกับไก่ของเจ้าแล้วก็ทำพร้อมแล้วมาเอาเข้ามาสิไก่ของเองไงล่ะเดี๋ยวข้าจะเอาไปต้มไก่น้ำปลาเชียนหนาเห็นไหมคะทำไมคะมันเป็นลูกอีเผาเห็นไหมคะ
็กๆนะคะใจเย็นๆพอดีไก่พระคุณI'm not afraid of the dark.
ติดเหตุผลต้องติดคุกI'm not afraid.
ตันนี่คอมคอมจ๋าอย่างนี้นี่มันมึนจริงคอมอีเพคะบอกแม่ผมแม่เนี่ยมีอะไรมีข้อบังคับใช้เยอะคะเสียงไอ้อาจจะเช้าเลยคะนอนถ่ายเป็นไรมาพร้อมปล่อยให้ปูเนี่ยนั่งคิดอยู่คนเดียวพร้อมเนี่ยก็เดินเล่นอยู่แถวนี้เพคะแม่มันใช่เวลาเดินเล่นมีข้อบอกแม่เพคะตัวพร้อมน่ะเดินคิดหาบายเรื่องของแม่เพคะแล้วคิดออกแล้วจ้ะออกเลยคะแต่ว่าผมแม่น่ะเชิญไปนั่งประทับข้างในดีกว่าคะเออไม่ได้ให้พี่มาตั้งแต่แรกมาเช้าทำตัววุ่นวายแม่ไหมคะใจเย็นๆไหมคะเนี่ยข้านั่งคิดนอนคิดมันย่องในอกแปะแปะหมดแล้วนี่คอนโถ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 แม่ไหมคะคุณหัวของเปล่าคอมเนี่ยก็คิด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 เกินหัวสมองของอีคอมเนี่ยจะระเบิดเลยคะแล้วคิดออกไหมคอมออกสิไหมคะออกว่าไงเยอะไหมคะยังไงคอมคอมว่าการความใหญ่ที่ควรรู้เกินสี่หูแล้วเด็กคะได้คอมเดี๋ยวปูเนี่ยจะจัดการให้ดีคะนี่เลยวิ่งพวกนี้พวกหล่อนล่ะออกไปข้างนอกก่อนไปแล้วนี่อย่าสะเอิบอย่าสะระแหน่เข้ามาก่อนข้าเรียกล่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะมิตรคู่ใจของข้าจริงๆข้อเลยไอ้ค้า
เดี๋ยวข้าเนี่ยจะเพชรปูนให้ไอ้น้องจะสีนะไม่เอาผลมะม่วงหาวมะนาวโหที่เมืองวัชรบุรีมาให้เราอุ้ยดีนะแม่ค้าบอกแม่แต่บอกแม่เนี่ยต้องเขียนสามสีกับชักกับชาด้วยนะแม่ค้าเฮ้ยหล่อนเนี่ยชักเก่งจริงๆเลยว่ะงั้นเดี๋ยวข้าเนี่ยจะไปเขียนสามเดี๋ยวนี้แหละไม่ดีเลยเขาเออไปช่วยสิผมไปหาอะไรดีคะหากระดาษสวดคอมอุ้ยบอกแม่เพคคะเลือกอิฟจอยทอมไปหาเลยคะหลอกนี่เหรอทอมนี่เหรอเพคะกระดาษนี่เหรอกระปากาฉันถูกใจรู้ใจตูจริงๆเลยว่าเพคะเออเขียนแล้วกันทอมว่าค่ะลองดูสิวะว่าเขียนครบถ้วนหรือยังครับพ่อโอ้ยผมเพเกคะเป็นยังไงครับข้อมูลครบถ้วนดูสะอาดจะอ้าตาเลยเกิดอะไรคะนายเดี๋ยวรีบซ่อนแล้วกันครับซ่อนไปใต้หมอนครับจะเป็นยังไงคะI'm sorry.
ครับโอ้ยใจเย็นน้องไม่ไหวแล้วแม่ครับทุกท่านเลยนะเฮ้ยเขามาแล้ววะมาแล้วครับเมื่อโย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 โ
รถเสียพระมารดาของเจ้าเนี่ยปวดท้องหนักจะต้องได้มะม่วงขาวมะนาวโขเอามาทำเป็นน้ำกระสายรักษาการปวดท้องเจ้าเนี่ยจะไปให้พ่อได้ไหมพยัคฆ์ขอพระชันขอรับอาสาไปนำมาให้เองพยัคฆ์ว่าแต่ว่าไอ้ผลมะม่วงขาวมะนาวโหเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันเรื่องพยัคฆ์คุณพ่อพ่อรู้จะสีไอ้ผลมะม่วงขาวมะนาวโหนะมันอยู่ที่เมืองโคจบุรีนะลูกแต่บนทางอ่ะมันลำบากยากเข็ญนะลูกลูกอ่ะต้องเดินป่าฝ่าดงไปไกลไกลนะลูกนะถึงผลทางจะลำบากยากเข็ญอย่างไรลูกก็จะขออาสาไปนำมาให้กินพยัคฆ์ไอ้แล้วเมืองโคจบุรีเนี่ยมันไปทางไหนพยัคฆ์เมืองโคจบุรีน่ะมันอยู่ทางทิศบุรพาดูนะลูกที่นั่นน่ะมีนางเมรีเป็นนางคอเมืองอยู่เดี๋ยวแม่เนี่ยจะเขียนสารสีไปให้นางน่ะก็จะรู้ว่าต้องเตรียมอะไรให้ลูกบ้างพยัคฆ์นี่พระรัตนเสนแล้วเจ้าเนี่ยจะไปเมื่อใดกันล่ะหม่อมฉันขอกราบลาไปเดี๋ยวนี้แหละพยัคฆ์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกก่อนเจ้าไปเจ้าอยากจะได้อะไรติดตัวไปไหมเดี๋ยวพ่อจะให้เราอาหารเนี่ยจัดเตรียมข้าวของไว้ให้เจ้าของฉันไม่ต้องการหรอกพี่ค่ะของฉันต้องการแต่เพียงฝากดูแลแม่กับป้าแล้วก็ขอม้าดีๆอีกสักหนึ่งตัวพี่ค่ะโอ้แม่กับป้าของเจ้านะไม่ต้องเป็นห่วงเลยลูกเดี๋ยวพ่อที่นางเล็กๆพวกนี้นั่นแหละไปดูแลให้เรียบร้อยเลยส่วนมาเจ้าว่านะเจ้าเนี่ยไม่เลือกเอาได้เลยลูกทั้งโลงนอกโลงในมีให้ทักษะมากมายเลยม้าทั้งโลงนอกและโลงในหม่อมฉันไปเลือกสรรมาหมดแล้วเนี่ยค่ะไม่มีตัวใดถูกใจหม่อมฉันเลยสักตัวเนี่ยค่ะหมั่นไส้คุณก็มองไม่ทันเนี่ยพอเราจะเสร็จอะยึกยักจะไม่อาสามากกว่าละสิเพคะถึงจะมองไม่ได้พี่ยักษ์ค่ะอัตมาต้นทั้งปวงล้วนรูปงามเหมาะแก่การขับขี่ในพระนครเอแต่หม่อมฉันเคยเห็นม้าดีอยู่ที่ท้ายเมืองตัวหนึ่งพี่ยักษ์ค่ะหม่อมฉันขอไปจับมาเป็นพาหนะได้หรือไม่พี่ยักษ์ค่ะถ้าเจ้าเห็นว่าไอ้ม้าตัวนั้นน่ะเหมาะสมแล้วเจ้าก็ไปจับเอาเถอะลูกพ่อเนี่ยหันยากพี่ยักษ์ค่ะแล้วสารเจ้าว่าเนี่ยเสร็จหรือยังน้องอืมสารน่ะน้องเสร็จตั้งอะไรแล้วคะพี่กระหม่อมนี่ไหมคะพี่กระหม่อมเตรียมพร้อมแล้วไหมคะพ่อพ่อจริงจริงแน่นอนเลยไหมคะพี่กระหม่อมนี่พ่อเราจะเสร็จสารเนี้ยลูกเอาไปให้นางเมรีนะลูกแต่ลูกห้ามเปิดสารนี้เป็นอันขาดจนกว่าจะถึงที่เมืองนั้นเข้าใจไหมลูกพยัคฆ์ครับมาเอาสารไปสิลูกโอ้ยนานมากเลยพี่ท่านหมอโชคดีมีภัยไว้นะน้องน่าจะปวดท้องไปครับเลยพูดผิดพูดถูกไปหมด